อดเปรี้ยวกินหวานช่วงเราสองคนวันนี้เรามีเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นโดนัทแต่ว่าไม่ใช่โดนัทที่ต้องเอาไปทอดใช่แต่โดนัทอบถึงก็เล็กกว่าโดนัทธรรมดามินิโดนัทของเราเนี่ยแตกต่างจากโดนัทปกติคือ1เราใช้อบไม่ได้ใช้ทอดใช่2ใส่ธัญพืชด้วยอืมที่สำคัญโดนัทของเรามีกลิ่นหอมๆของคาราเมลในนั้นแบบจุใจใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปในนี้วันนี้เราใช้ไข่ไก่นะคะใส่ลงไปก่อนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสเคล็ดลับความหอมของเรานะคะเราใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสอันนี้เป็นส่วนผสมเหลวของเรานะเขาบอกว่าทำโดนัทแบบสูตรโดนัทเค้กเนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้แป้งสาลีทำเค้กค่ะแป้งสาลีทำเค้กที่นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้ยาตราริบบิ้นนะคะแล้วก็ใส่พวกของแห้งลงไปในแป้งเนาะผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นอีกหนึ่งเคล็ดลับของเรานอกเหนือจากกลิ่นคาราเมลแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบใส่ลงไปที่นานาเลือกที่จะผสมทุกอย่างออกไปในถุงแป้งอะค่ะเพราะมันง่ายแล้วก็ที่สำคัญเขาเป็นของแห้งเหมือนกันจะทำให้เขาอะเข้ากันง่ายขึ้นแค่นี้จริงอะง่ายมากเลยอะเนี่ยเขาข้นขึ้นนะเข้ากันแล้วใช่ไหมถึงจะใส่ซีเรียลข้าวโพดวันนี้เรามีข้าวโพดต้มนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จะมีลิเคียวอ่ะและที่สำคัญพระเอกของเราเราใช้นี่ค่ะลูกเดือยตราข้าวทองอันนี้แช่น้ำจนนุ่มต้มจนสุกส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเราก็แค่เอาส่วนผสมของเราเนี่ยตักใส่ถุงบีบง่ายมากไม่ต้องมีเครื่องตีก็ใช้ได้ใช่ง่ายเนาะเสร็จแล้วสาเหตุที่ต้องทำแบบนั้นน่ะเพราะว่าเราใช้พิมพ์ซิลิโคนใช่ไหมแล้วมันก็เวลาเราบีบอ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าที่เวลาพวกเราบีบไปอ่ะมันจะมีส่วนไหนที่ไม่ชนกับพิมพ์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้อบโดนัทของเราออกมาเสร็จแล้วมีรูก็ใช้วิธีการอย่างเงี้ยค่ะไปอบแล้วนะ160องศาเซลเซียสประมาณ 10-12 นาทีหลังจากอบโดนัทเค้กของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะแต่งหน้าเราอยากให้รู้สึกเหมือนเป็นโดนัทเกลซของเราจะเป็นนี่ค่ะน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสกับน้ำตาลไอซิ่งเราจะใส่น้ำเชื่อมของเราเนี่ยนะคะลงไปในน้ำตาลไอซิ่งจากนั้นเราจะคนเขาเลยถ้าเขาเหนียวๆอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจแล้วอย่าเพิ่งเติมเพิ่มนะเพราะว่าคนต่อไปอีกนิดนึงอะค่ะเขาก็จะเหลวขึ้นเนี่ยพอคนเสร็จปุ๊บเนี่ยไอซิ่งจะละลายแบบนี้สีเขาก็จะเป็นสีเหลืองนวลๆอย่างเงี้ยนะคะโดนัทเค้กของเราเนี่ยนะคะจุ่มลงไปจากนั้นยกขึ้นแล้ววางเราอะอยากให้มีตกแต่งนิดหน่อยอันนี้เป็นรีเควสของเราเองเราใช้ลูกเดือยต้มสุกนะคะวางหน้าเขาแบบนี้เวลาวางลูกเดือยอะค่ะก็ต้องวางตอนหน้าเกลซของเราเพิ่งชุบเสร็จเพราะถ้าวางตอนเขาเซตแล้วเนี่ยก็จะไม่ติดนะมันเหมือนเรากินเค้กเนาะเป็นทรงมินิโดนัทอุ๊ยเนื้อนุ่มอะเราชอบตรงที่สุดเนี่ยทำง่ายหอมแล้วก็พอมีกลิ่นวานิลาในเนื้อเค้กกับคาราเมลข้างบนท็อปนี่มันเข้ากันดีมากเลย
สุดยอดที่ทำให้อร่อยยิ่งขึ้นคืออย่างที่มามีบอกตัวเชอร์รี่มันได้เคี้ยวมันก็เลยทำให้ตัวมินิโดนัทรอบนี้มันไม่น่าเบื่ออยากให้ทุกคนลองเอาไปทำกันมากมากเลยเพราะว่ามันทำน้อยๆง่ายมากจริงๆแล้วมันก็เหมาะกับช่วงซัมเมอร์มากๆเพราะว่าคุณผู้ชมแค่คนๆแล้วก็อบเนาะเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะสัญญาว่าจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะแน่นอนค่ะอดเปรี้ยวกินหวานนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23นะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาที่ร้าน Get Cafe นะครับหลังจากเต็มอิ่มจากบรรยากาศนะฮะอบอุ่นอบอุ่นน่ารักแบบนี้แล้วนะครับที่นี่นะครับเขาโด่งดังมากๆนะครับเรื่องเมนูบิงซูครับมืออาชีพนี่คือสุดยอดบิงซูจริงๆมันวัดกันที่ความละเอียดของตัวเกล็ดน้ำแข็งตรงนี้นะฮะไม่มีเซนเตอร์เหมือนเราขาดศิลปะถ้าใส่เซนเตอร์เสร็จสระแหน่หนึ่งช่อออรายการทีวีมา5ปีใช้สระแหน่ตลอดค่ะพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมน่าทานไหมหรูนะอยากจะให้ดูมากๆว่าเนื้อข้างในของเขาเนี่ยมะพร้าวสุดๆเป็นเหมือนคัสตาร์ดมะพร้าวอ่ะmoist อ๋อภาษาอังกฤษไม่น่าเชื่อนะว่าตัวแป้งพายยังกรอบแล้วก็ตัวเนื้อข้างในอ่ะฉ่ำมากไม่ต้องมีเครื่องตีไม่ต้องมีอะไรเลยนะเอาสูตรของเราสองคนไปทำรับรองว่าอร่อยชัวร์ๆค่ะ